ส่วนวันนี้ครับมีความเคลื่อนไหวนะครับทาง3สมาคมเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจค้าปลีกรวมไปถึงทางด้านของร้านค้าปลอดอากรหรือว่าดิวตี้ฟรีกำลังจะไปยื่นหนังสือเป็นหนังสือเปิดผนึกนะครับให้กับนายกรัฐมนตรีโดยมีข้อเสนอนะครับสำหรับการประมูลดิวตี้ฟรีที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้หลังจากที่สัมปทานกำลังจะหมดอายุในปี2563สิ่งที่มีการยื่นขอไปนะครับก็เพื่อเป็นผลประโยชน์ให้กับภาครัฐที่จะมีการจัดเก็บรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นและแนวทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรบ้างติดตามได้จากรายงานนี้ครับสัมปทานร้านค้าปลอดอากรหรือดิวตี้ฟรีสนามบินสุวรรณภูมิเริ่มสัญญาตั้งแต่29กันยายน2548ในรูปแบบสัมปทานเจ้าเดียวการสัมปทานนี้ตามเดิมสัญญาจะหมดลงในวันที่31ธันวาคม2558แต่ถูกขยายระยะเวลาออกมาอีก4ปีหลังประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วมและการปิดสนามบินทำให้ระยะเวลาสัมปทานยาวนานถึง14ปีปี2563สัญญาสัมปทานนี้กำลังจะหมดลงแต่ก่อนจะถึงเวลานั้นทอทอในฐานะผู้เปิดประมูลดิวตี้ฟรีต้องเร่งหาผู้ชนะประมูลซึ่งตามไทม์ไลน์อย่างน้อยในปี2561ต้องได้ผู้ชนะประมูลเพื่อเผื่อเวลา2ปีให้กับผู้ชนะติดต่อแบรนด์เนมระดับโลกและเตรียมพื้นที่ใหม่ทั้งหมดเพื่อรองรับแน่นอนว่าการประมูลรอบใหม่นี้กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์และมีการยื่นข้อเสนอปรับรูปแบบสัมปทานเพราะแบบเดิมทำให้รัฐเสียประโยชน์อีกทั้งยังเสนอให้กระทรวงการคลังที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบมจ.ท่าอากาศยานไทยถึง 70% เป็นผู้กำกับดูแลด้วยแทนการให้อำนาจเป็ดเสร็จกับทางทอทเรื่องของการไปประมูลในรายละเอียดผมคิดว่าในส่วนนี้ทางนโยบายเราคงไม่สามารถให้ความเห็นได้ผมต้องถามท่าน MD ของ AOT ครับเขามีกรรมการอยู่แล้วครับเราก็ปล่อยให้กรรมการของบริษัทดูแลเป็นหลักก่อนเราคงไม่ไปก้าวไก่ขนาดนั้นแต่เราให้นโยบายชัดเจนว่าต้องโปร่งใสและเป็นประโยชน์ที่สุดต่อประเทศนะครับหลายข้อเสนอเกี่ยวกับการสัมปทานดิวตี้ฟรีถูกร้องเรียนมาโดยตลอดเช่นสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ยื่นข้อเสนอ5ประเด็นต่อคสช.ให้พิจารณาเช่นการขอให้ยกเลิกสัมปทานกับกลุ่มบริษัทปัจจุบันหรือแม้แต่การขอให้เชื่อมโยงข้อมูลของทอท.กรมศุลกากรและกรมสรรพากรเข้าด้วยกันเพื่อให้ทอท.ได้รับส่วนแบ่งอย่างครบถ้วนเช่นเดียวกับ3สมาคมคือสมาคมผู้ค้าปลีกไทยสมาคมการค้าร้านค้าปลอดอากรไทยและสมาคมศูนย์การค้าไทยจะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี28มีนาคมนี้เพื่อขอให้รื้อระบบสัมปทานดิวตี้ฟรีให้โปร่งใสเป็นธรรมพร้อมข้อเสนอแนะและวิธีการสัมปทานก่อนที่จะเปิดประมูลในปีนี้ด้านทอทยืนยันว่าหลายข้อเสนอจะเป็นสิ่งที่ทำให้การพิจารณา TOR ประมูลดิวตี้ฟรีรอบใหม่ครอบคลุมและรอบคอบเพื่อผลประโยชน์ของรัฐมากยิ่งขึ้นยืนยันปลายปีนี้จะเห็นผู้ชนะการประมูลดิวตี้ฟรีแน่นอนขบวนการจากวันนี้ไปถึงสิ้นปีนะครับมันก็มีตั้งแต่ต้องประเมินว่าร่วมทุนกันกี่มูลค่าโครงการกี่ร้อยกี่พันล้านนะครับมูลค่าโครงการแบบนึงก็เข้ากระบวนการแบบนึงมูลค่าโครงการใหญ่ก็เข้ากระบวนการใหญ่นะครับตอนนี้เรายังมีเวลานะครับก่อนถึงสิ้นปีนะครับเราอาจจะมี2ทางเลือกว่าถ้าเราไม่รอบคอบเราออก QR มาแล้วประมูลไปเสียเวลาไปเผื่อเวลาตอนร้องเรียนหรือเราฟังข้อคิดเห็นจากหลายๆท่านแล้วเราค่อยๆปรับปรุง QR ถึงเวลานึงที่เราคิดว่ามันเหมาะสมและช้ากว่านี้ไม่ค่อยได้แล้วนะครับแล้วเราค่อยออก QR ที่รอบคอบนะครับตอนนี้ก็เท่าที่ทราบก็มีข้อมูลต่างๆเข้ามาค่อนข้างมากนะครับทอทก็อยู่ในช่วงของการทบทวนให้แน่ใจนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราก็ยังมั่นใจว่าเรายังทำได้ภายในไทม์ไลน์ของสิ้นปีอยู่ปัจจุบันทอทมีรายได้จากดิวตี้ฟรี 6,000 ล้านบาทต่อปีโดยกว่า 4,000 ล้านบาทมาจากดิวตี้ฟรีสนามบินสุวรรณภูมิโดยตั้งเป้าเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้นซึ่งจะกำหนดอัตราผลตอบแทนรอบใหม่ที่ 20%แต่เมื่อลงรายละเอียดการบริหารดิวตี้ฟรีในต่างประเทศพบว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยกลับอยู่ที่ระดับ 30% สะท้อนให้เห็นว่าอัตราผลตอบแทนที่ทอทเก็บจากผู้ประกอบการที่จะเข้าประมูลใหม่ครั้งนี้ยังถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของดิวตี้ฟรีในสนามบินอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกับสุวรรณภูมิดังนั้นการประมูลดิวตี้ฟรีรอบใหม่จึงถูกจับตาเป็นพิเศษในหลายแง่มุมเพื่อตอบคำถามว่าสัมปทานรูปแบบเดิมจะถูกเปลี่ยนหรือไม่และสัมปทานรอบใหม่จะเอื้อประโยชน์ต่อประเทศชาติหรือใครทีมข่าวเศรษฐกิจเนชั่นทีวีรายงาน
ฉะนั้นรอติดตามความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้นะครับในการยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีว่าหลังจากที่มีการรับหนังสือไปแล้วทางฝั่งของนายกรัฐมนตรีเองจะมีการสานต่อเรื่องนี้เพื่อให้ในส่วนไหนจัดการหรือดูแลเรื่องของระบบการสัมปทานที่จะมีการประมูลในรอบใหม่นี้บ้างนะครับและที่สำคัญจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของรูปแบบการสัมปทานสำหรับดิวตี้ฟรีหรือไม่รอติดตามได้ทางทีมข่าวเศรษฐกิจในชั้นทีวีจะติดตามเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน